สำหรับการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายตามโปรแกรมก่อนการแข่งขันของราชันมังกรมีโตโน่ภาคินคำบุไลศักดิ์นักร้องนักแสดงชื่อดังที่เพิ่งเซ็นสัญญา6เดือนพร้อมส่งรายชื่อเป็นนักเตะสำหรับรายการนี้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วยหลังจากผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19ตามมาตรการเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ราชบุรีมิตรผล FC ลงภาพการซ้อมของโตโน่ก็มีแฟนคลับและแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมรอลุ้นว่าจะมีชื่อสำหรับเกมพบกับโปฮังสตีลเลอร์ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ขณะที่โตโน่ก็โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวหลังจบการซ้อมเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าพรุ่งนี้เวลา17:00 น.ส่งกำลังใจมาที่ราชมังคลากีฬาสถานกันเยอะๆนะครับทีมที่เราเจอเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากจากเกาหลีใต้กำลังใจจากทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ